ตอนนี้ก็ไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลก็มาส่งครบแล้วนะคะนี่นะมันก็ห่อมาอย่างดีก็หีบห่อมาฉันว่าฉันก็สั่งชุดเดียวแล้วมันส่งมาให้ทำไมทั้งสองชุดเอก็เอสั่งอันนี้แค่ชุดเดียวนะทำไมมันส่งมาให้สองชุดวะอาจจะส่งผิดคิดว่าส่งผิดนะก็ดีมันให้มั้งอันเนี้ยเอสั่งให้ชุดเดียวมันส่งมาให้ทั้งสองชุดหยิบผิดหรือเปล่ามีอยู่สองอย่างอะเราอาจจะกดผิดหรือไม่มันก็หยิบผิดไอตัวไพ่เนี่ยสรุปก็คือว่าเดือนมกราคม2567ก็ได้ไพ่ใหม่มาทั้งหมด15ชุดเลขมงคลนะ15เอ๋เกิดวันจันทร์ไงคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีกำลังดาวอ่ะ15วันจันทร์กำลัง15คนที่เรียนโหราศาสตร์นะจะต้องความจำดีระดับนึงจันทร์กำลัง15อังคาร8พุธ17พุธ17พฤหัส19ศุกร์21เสาร์10อาทิตย์6อาทิตย์เนี่ยกำลัง6เกตอากาศธาตุกำลัง9คนที่ไม่รู้วันเกิดของตัวเองอ่ะก็เขาจะให้ทำบุญ9วัด9วาอะไรเงี้ยมันเป็นดาวเกตโอ้ได้แถมมาอันนึงไอ้พวกที่มันทำงานตรงเนี้ยเอ๋ว่ามันเดี๋ยวมันอาจจะแบบลูกจ้างมันอะลูกจ้างมันอาจจะติงต้องอะเดี๋ยวค่อยมาแกะคือตัวเนี้ยมันเป็นโฟมล้างหน้านะมันเป็นคือมันเป็นวิฟเขาเรียกวิฟโฟมอ่ะมันเป็นไฮยาลูรอนอ่ะมันเป็นวิฟโฟมที่มีสภาพเหมือนวิปครีมอ่ะพอบีบมันก็จะฟูแต่ตัวเนี้ยมันเป็นโรสพลาเซนต้าคือว่าเอเคยเปิดไพ่ตัวเอเนี่ยแหละเคยเปิดไพ่ออราเคิลดูไพ่มันบอกว่าให้เราอ่ะกินพวกให้เรากินพวกดอกไม้สารสกัดจากดอกไม้แล้วจะทำให้เราอ่ะแข็งแรงและสวยคือโฟมล้างหน้าตัวเนี้ยมันผสมโรซาเดเมเซนคือมันเป็นสารสกัดจากดอกกุหลาบอ่ะโรซาดามัส
ซีน่าไฟโตพราเซนต้าคราวเชอร์เอ็กแทคโรซซ่าก็คือสารสกัดจากดอกกุหลาบคือเอ๋จะมีไพ่คือตัวเอ๋อ่ะจะมีไพ่ออราเคิลอยู่หลายชุดทีเนี้ยมันจะมีไพ่ออราเคิลอยู่ชุดหนึ่งอ่ะที่จะเกี่ยวกับอะไรที่จะเป็นไพ่ออราเคิลที่เกี่ยวกับพวกพลายผีเสื้อพวกพลายผีเสื้อแล้วก็เป็นออราเคิลที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยทีเนี้ยในออราเคิลไพ่ออราเคิลชุดเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะในไพ่ออราเคิลชุดเนี้ยเขาจะบอกว่าให้เอ๋อ่ะพยายามทานผักเยอะๆเพราะว่ามันขึ้นเป็นมังสวิรัตน่ะมันขึ้นเป็นเวเกตเตเรียนฟู้ดน่ะมันคือเอ๋จะได้ไพ่ดีท็อกเป็นไพ่ดีท็อกแล้วก็ไพ่เวเกตเตเรียนฟู้ดแล้วก็ไพ่ฟลาวเวอร์เอสแท็กทีเนี้ยไอ้ไพ่เวเกตเตเรียนฟู้ดเนี่ยมันบอกว่าให้เราอ่ะพยายามทานอาหารออร์แกนิกอาหารออร์แกนิกก็คือผักที่ปลอดสารพิษไข่ไก่ที่เลี้ยงโดยธรรมชาติไม่ใช้สารฉีดเร่งโตอาหารออร์แกนิกก็คือข้าวที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีไก่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติไข่ที่ได้มาจากแม่ไก่ที่สุขภาพทีโตมาทำธรรมชาติทีเนี้ยแล้วมันก็บอกว่าให้เราทานผักเยอะๆแล้วเราอ่ะจะสวยสุขภาพดีแล้วก็ไอ้ไพ่เวเกตเตเรียนฟู้ดเนี่ยเข้าใจส่วนไอ้ไพ่ดีท็อกเนี่ยมันบอกว่าให้เราอ่ะพยายามทานอะไรที่มันชงๆอ่ะให้ทานของชงๆดื่มๆเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะหน้าเด็กแล้วก็สวยแล้วก็ไพ่ดีท็อกเนี่ยเข้าใจเพราะเป็นคนชอบทานพวกดีท็อกอะไรชงๆอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยไอ้ไพ่พราเซนไพ่อันเนี้ยพราเซนต้าโรสเอสแท็กเนี่ยก็คือเป็นสารสกัดจากดอกกุหลาบทีเนี้ยคือเอ๋ลองเปิดไพ่ดูอ่ะไพ่บอกว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยต้องซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมของดอกไม้แล้วก็ไอ้ไพ่ Flower Attack เนี่ยคือเอ๋ก็ตอนแรกที่เอ๋ลองเปิดไพ่เล่นๆดูอ่ะเอ๋ก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะทีเนี้ยเอ๋ก็ลองพยายามค้นคว้าเนี่ยก็เลยพบว่าอ๋อมันมีชาดอกกุหลาบแต่ช่วงนั้นอ่ะเอ๋จะเป็นคนชอบกินดอกเค้กฮวยนะซื้อมาต้มเองอ่ะซื้อจากช้อปปี้เนี่ยแหละมันจะมาแต่มันกินลำบากหลังๆก็ซื้อในห้างกินซื้อในบิ๊กซีเนี้ยน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยที่มันขายในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีประมาณ60-70 บาทเนี่ยได้ก็ได้ขวดหนึ่งอ่ะประมาณ 1.5 ลิตรเพราะว่าน้ำเก๊กฮวยเนี่ยใครๆก็ต้มกินได้แต่น้ำเก๊กฮวยเนี่ยช่วงที่เอ๋ต้มกินเนี่ยเอ๋ก็รู้สึกว่าเออมันสุขภาพดีทีเนี้ยไอ้ไพ่ดีท็อกเนี่ยคือมันก็เลยทำให้เราอ่ะจะเน้นกินพวกผงชงดีท็อกอ่ะพวกมันจะมียี่ห้อหนึ่งอะที่ว่าเอ๋กินบ่อยนะเมื่อก่อนมันชื่อว่ายี่ห้อโดนัทยี่ห้อโดนัทเนี่ยมันจะเป็นดีท็อกชงมันจะผสมมันจะผสมไฟเบอร์ผสมหญ้าวิสกาสผสมคือตัวนั้นอะราคามันถูกมากเลยไงตัวนั้นอะราคาถูกแล้วก็กินดีเอ๋กินตัวนั้นก็รู้สึกว่าเออผิวพรรณสวยนะเออไอตัวดีท็อกเนี่ยเอ๋ก็จะกินหลายยี่ห้อกินของวัตสันกินของโดนัทกินของดีพราวกินของแพงๆอ่ะกินของบูมเนี่ยแพงๆเลยไอตัวดีท็อกเนี่ยกินดีเอ๋ก็กินมาตั้งนานแล้วหลายปีซึ่งเอ๋ดูไพ่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมานานแล้วนะคือโดยส่วนตัวเอ๋อ่ะเอ๋ดูไพ่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมานานแล้วทีเนี้ยไพ่มันบอกว่าให้เอทานดีท็อกให้เอทานผักเยอะๆให้เอใช้สารสกัดจากดอกไม้ในการบำรุงผิวพรรณแล้วก็กินทีเนี้ย Flower Extract ที่เอรู้จักเนี่ยมันก็คือต้นเก๊กฮวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอก็จะกินน้ำเก๊กฮวยบ่อยประกอบกับว่าเอมาศึกษาทีหลังอ่ะมันจะมีชาดอกกุหลาบอะไรที่เกี่ยวกับพวกสารสกัดจากดอกบัวครีมที่ผสมเกสรดอกไม้รวมไปถึงอาหารเสริมที่ผสมเกสรดอกไม้พันชนิดมันจะมีของบริษัทหนึ่งนะซึ่งของด็อกเตอร์อ่ะคือด็อกเตอร์คนนี้เขาเอาสารสกัดจากดอกไม้ร้อยชนิดเนี่ยมาทำเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมซึ่งมันช่วยในการล้างสารพิษแต่ราคามันแพงมากเราก็ไม่ค่อยอยากจะกินเพราะมันแพงขวดหนึ่งอ่ะก็ตกราคาขวดนึงนะตกราคา700 บาทค่าส่งอีก50ทีเนี้ยเราก็ตีไปเงี้ยก็เหมือนกับว่าขวดนึงอ่ะก็ต้องจ่ายไปประมาณเนี่ย
800ค่าส่งมันรู้สึกเอ๋จำไม่ได้อ่ะไม่แน่ใจว่า50หรือ60อ่ะก็ตีไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราลองทานสารสกัดจากดอกไม้ร้อยชนิดมันเป็นชงๆอ่ะมันเป็นน้ำๆอ่ะทีเนี้ยเราก็เอามาผสมกับน้ำแร่เอาสารสกัดตัวเนี้ยมาผสมน้ำแร่กินช่วงนั้นอ่ะก็รู้สึกว่าตกขาวอ่ะมีกลิ่นเหม็นมากมันจะมีตกขาวมันจะมีตกขาวออกมาจากช่องคลอดน่ะเยอะแล้วมันก็จะเป็นอะไรแบบมันไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่านะแต่มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นมันแรงอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นเน่าแต่กลิ่นมันแรงเราก็เลยโทรไปถามแกบอกว่ามันช่วยล้างสิ่งสกปรกจากมดลูกล้างสิ่งสกปรกจากล้างมันช่วยล้างสิ่งสกปรกจากทวารทั้ง9อ่ะเหมือนกับว่ามันช่วยขับสิ่งสกปรกออกอ่ะมันก็จะทําให้กลิ่นตัวเหม็นอะไรเหม็นพวกเนี้ยทีเนี้ยเอกก็ลองใช้ตัวเนี้ยดูอ่ะก็รู้สึกว่าช่วงที่ใช้อ่ะรู้สึกว่าช่วงที่ใช้เนี่ยหน้ามันตึงนะมันผสมสารสกัดเนี่ยโรสพาเซนต้าก็คือมันผสมสารสกัดจากดอกกุหลาบซึ่งช่วงที่เอใช้อ่ะเอก็รู้สึกว่าคือจริงๆตัวเนี้ยเอใช้มาห้าเอใช้ตัวนี้มาห้าแล้วนะคือยี่ห้อเนี้ยเอใช้มาห้าใช้มาห้าแล้วอันนี้ยังเหลืออยู่ห้ายังไม่ได้แกะเดี๋ยวว่าจะแกะมันก็พอเราแกะเนี่ยมันก็จะเหมือนวิปโฟมาแหละไม่มีอะไรพอแกะมันก็จะเหมือนแบบวิปโฟมอ่ะเนี่ยพอกดไปนะมันก็จะเป็นวิปโฟมขึ้นมาส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นชงอ่ะมันก็จะผสมมัลติวิตามินแล้วก็สารสกัดมันจะเป็นสารสกัดคล้ายๆตังกุยอ่ะมันจะผสมสารสกัดจากสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้คนจีนใช้ในการแบบเสริมความงามอ่ะมันจะเป็นสารสกัดที่มาจากพืชชนิดหนึ่งที่คนจีนนิยมใช้ในการชะลอบำรุงผิวแล้วก็ชะลอความแก่สมุนไพรตัวนี้มันเป็นสมุนไพรที่คนจีนอ่ะนิยมกินเพื่อชะลอความแก่โดยเฉพาะจักรพรรดินีจำชื่อไม่ได้อ่ะมันจะมีสารสกัดจากองุ่นแล้วก็สารสกัดจากแอสพารากัสสารสกัดจากเกากี้อ่ะแล้วก็เรียกไม่ถูกอ่ะมันคือน่าจะเรียกชื่อผิดมันแอสแอสโทกาลัสมันเป็นไม่ใช่แอสพารากัสแอสพารากัสนี่มันหน่อไม้เขียวแอสโทกาลัสเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแอสพารากัสเนี่ยมันจำไม่ได้อ่ะมันเป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะที่มันก็เป็นพืชชนิดหนึ่งอ่ะที่ว่าคนจีนชอบเอามาทำยาก่อนแอสทารากัสเนี่ยเป็นสมุนไพรจีนที่คนจีนนิยมเอามาใช้ทำยาซึ่งมันมีชื่อเรียกว่าหวงฉีหรืออึ่งขีหวงฉีเนี่ยก็เป็นสมุนไพรหวงฉีเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่คนจีนน่ะนิยมเอามาต้มยากินหวงฉีหรืออึ่งหวงฉีหรืออึ่งขีเนี่ยเป็นสมุนไพรที่คนจีนเอามาทำเครื่องตุ๋นยาจีนหรือเอามาทำซุปเนี่ย
ตัวเนี้ยซึ่งมันมีคุณสมบัติช่วยยืดอายุเซลล์ในร่างกายให้กลับมาอ่อนเยาว์คือเอ๋เคยเปิดไพ่ดูอ่ะไพ่มันก็บอกว่าเออถ้าเราทานตัวเนี้ยแล้วก็ใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับดอกไม้อ่ะอาจจะเป็นดอกเก๊กฮวยดอกกุหลาบโลตัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีไพ่บอกว่าให้เอ๋ใช้สารสกัดที่เกี่ยวกับดอกไม้อ่ะมันเป็นไอ้เนี่ย flower power มันเป็นไพ่ flower power แล้วก็เป็นไพ่เนี่ยแหละมันจะมีไพ่ออร์แกนิกฟู้ดน่ะแล้วก็ไพ่ออร์แกนิกฟู้ดมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยแหละเวเกตาเรียนเวเกตาเรียนก็คือพวกที่กินมังสวิรัติเวเกตาเรียนฟู้ดคือคนที่กินอาหารเจกินอาหารมังสวิรัติก็คือไพ่มันบอกว่าให้เราอ่ะทานผักเยอะๆทานสารสกัดจากดอกไม้ใช้ครีมที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากดอกไม้ครีมที่มีส่วนผสมจากดอกกุหลาบดอกบัวดอกอะไรอ่ะดอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะดอกบัวดอกกุหลาบดอกพิมโรสน้ำมันพิมโรสน้ำมันพิมโรสออยเนี่ยมันก็มาจากสารสกัดจากดอกพิมโรสไงน้ำมันเอ๋เคยกินนะจริงๆแล้วเอ๋เคยกินนะน้ำมันพิมโรสออยอ่ะมันจะเป็นของตอนนั้นอ่ะมันเป็นของกิฟฟารีนนะมันเป็นน้ำมันพิมโรสออยแล้วก็กินดีนะก็กินดีส่วนตัวเนี้ยเอ๋จริงๆแล้วตัวเนี้ยเอ๋กินมา10หลอดแล้วนะของบูมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสินค้าของบูมอ่ะเอ๋เคยกินตัวที่มันเป็นกาแฟบูมกาแฟบูมแล้วก็เคยกินกาแฟบูมแล้วก็เคยกินไฟเบอร์บูมไอ้ตัวไฟเบอร์เนี่ยทานดีมากส่วนอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ซื้อมาจากในบิ๊กซีมีคนบอกว่ามีเพื่อนบอกว่าราคาถูกแล้วก็อร่อยถ้าเป็นของวีฟู้ดอ่ะจริงๆเอ๋จะกินแต่ช็อกโกแลตนะขนมปังไส้ช็อกโกแลตแต่ว่ามันมีคนบอกว่าตัวเนี้ยอร่อยคือมีคนบอกนะว่าตัวเนี้ยอร่อยก็ไม่รู้ว่าจริงเปล่าส่วนไพ่นี่ก็เดี๋ยวค่อยแกะดูแต่อันนี้ดีจังเลยได้มา2อัน Oracle Card Angel Abandon Angel Abandon Abandon แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ Dreaming Way ทางแห่งความฝันเป็นไพ่เลอนอร์มานจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นไพ่ที่มาจากสกุลเลอนอร์มานเนี่ยมันเป็นไพ่ป๊อกที่นักวาดรูปอ่ะเอาตำรามาดามเลอนอร์มังเป็นหมอดูไพ่ป๊อกในศตวรรษที่18หลังจากแม่หมอเลอนอร์มังตายก็ทิ้งอะไรไว้แม่หมอเลอนอร์มังก็ทิ้งไอ้นี่ไงตำราการดูไพ่ป๊อกเลอนอร์มังแม่หมอยิปซีชาวฝรั่งเศสทิ้งตำราเลอนอร์มังไว้แล้วทีเนี้ยพวกหมอดูก็เอามาวาดเป็นภาพไพ่เอาตำราไพ่ป๊อกมาวาดเป็นภาพไพ่อันนี้ก็เป็นออราเคิลอันนี้ก็เป็นออราเคิลเหมือนกัน Whisper of Love ก็คือเสียงกระซิบของความรัก Earth Wisdom เนี่ย Wisdom แปลว่าภูมิปัญญาโบราณ Earth Wisdom ก็คือภูมิปัญญาโบราณบนโลก Wisdom เนี่ยแปลว่าสติปัญญาทางธรรมภูมิปัญญาโบราณ Earth Wisdom ก็คือภูมิปัญญาโบราณเป็นของพวกแม่มดเดี๋ยวค่อยเอามาดูเล่นก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ